สวัสดีครับทริปชมสวนทุเรียนทริปนี้เราจะพาไปที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิไปที่สวนเทพยินดีของครูสมชายเบียดนอกครูสมชายเนี่ยเป็นเกษตรกรยุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้ที่มีการปลูกทุเรียนที่เทพสถิตโดยการปลูกมามากกว่า20ปีเดี๋ยวเราจะเดินชมสวนไปพร้อมกับครูสมชายแล้วก็จะฟังประสบการณ์จากครูสมชายว่าการปลูกทุเรียนของพื้นที่อำเภอเทพสถิตเป็นอย่างไรบ้างตามไปชมด้วยกันครับเพราะอากาศดีทำให้การปลูกทุเรียนที่นี่มันง่ายกว่าไหมครับครูง่ายครับเพราะว่าชื้นความชื้นได้ทุเรียนไม่ชอบความชื้นแห้งแล้งแล้วโอกาสที่จะตายเยอะส่วนแรงชื้นที่อื่นอีสานจะแรงแต่ที่นี่มันจะตกมันได้ตกเยอะเลยแต่ไม่แรงกันแตกต่างจากภูมิภาคอื่นจริงไหมครับนะครับในไทยภูมิเนี่ยที่นี่ก็ชุ่มชื้นมากเลยนะชุ่มชื้นครับตอนนี้จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่งามที่สุดในสวนเมื่อก่อนเพราะว่ามันมีนี่บางลงไว้ครับทีนี้ไม่ก่อคำลายทีนี้มันมีคนมาฉีดยาอันนี้เราก็เลยไม่กล้าฉีดยาที่ว่าทำลายไม่ก่อมันก็เลยโดนจนหักหมดเลยตัวนี้มี4ลูกมันเป็นทุเรียนที่โดนทำลายแล้วมันรัดขึ้นมาใหม่ของผู้สมชายใบค่อนข้างจะดีนะใช่ครับไม่ดีต้นเนี้ยที่ผมลูกน้องมันลองว่าไม่ใส่ปุ๋ยคอกใบจะไม่ค่อยดีหน่อยนะต้นมันแอบไม่ใส่มันบอกว่าจะทดลองดูใบไม่ค่อยมีเราเปรียบเทียบต้นใหญ่ถ้าใส่พวกขี้วัวเนี่ยมันจะช่วยทำให้มันจะเสริมออกมาเลยของครูสมชายเนี่ยผมไปฟังใน YouTube ครูสมชายครูสมชายเน้นขี้วัวเลยใช่ไหมครับขี้วัวในปีนึงประมาณเกือบ 2,000 ลูกอะต้นเล็กๆนี่ครูใส่ขี้วัวไงครับเนี่ยต้นเล็กๆประมาณ6ลูกน่ะ6ลูกเลยครับครับเนี่ยนะต้นทำต้นประมาณ2เมตรใช่ไหมครับเนี่ยครับเนี่ยใส่ไปพวกนึงห่างกันว่าประมาณเมตรนึงห่างเลยแต่ว่ากระจายไปต้นเนี้ยประมาณ 5-6 ลูกแล้วปลูกจะมีครูใส่ครับใส่ถ้าใส่ไม่มากต้นละประมาณกิโลจะใส่ปุ๋ย15ผสมกับยูเรียเพราะเรามันมีปุ๋ยตัวรองนี่อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปเอา15อย่างเดียวยูเรียมันจะช่วยด้านไนโตรเจนนะครับยูเรียครึ่งนึงแล้วก็15ใช่มั้ยครึ่งนึงยูเรียนี่คือ0046ใช่ครูที่ครูซื้อมาครับแต่จริงๆอ่ะผมว่าแถวบ้านเรามันไม่มี2800ขายแต่เราใส่เพื่อใส่แอมถ้าใส่แอมแต่งหน้าเพราะฉะนั้นใช้เฉพาะปุ๋ยคอกมันจะพุ่งไปต้นนั้นมี8ลูกต้นเล็กวันนี้นี่เรามาไม่เสียเที่ยวเลยมาสวนครูสมชายแล้วก็มาเห็นลูกทุเรียนนี่สวยด้วยนี่ก็โดนไอ้ที่นั่นก็ทำลายเพี้ยไฟแล้วอันนี้นี่ครูได้ฉีดยาแล้วเนี่ยผมเพี้ยไฟทำลายครับฉีดไปได้นี่เว้นมา2เดือนแล้วไม่ได้ฉีดมันก็ลมกินกันนี่ครับอันนี้อายุกี่ปีครับแม่เบญครูตอนนี้อายุ8ปีปีกายก็ติดแบบนี้แหละทีนี้ก็มาติดรุ่นแรกไม่ติดก็โดนเพี้ยไฟก็มาติดรุ่นหลังรุ่นแรกไม่ติดเพราะว่าเพี้ยไฟมันทำลายร่วงหมดนี่ได้อยู่ทั้งหมด8ลูก8ลูกต้นอันนี้นี่ครูตั้งใจจะไว้ลูกกิ่งละลูกอย่างนี้อยู่แล้วรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เองครับมันเป็นเยอะกว่านี้อีกผมตัดออกครึ่งนึงครูตัดออกใช่ไหมครับผมตัดออกประมาณ 50% แสดงว่าครูผ่านประสบการณ์ในการแต่งลูกอะไรมาก่อนแล้วว่าต้องไว้กิ่งเท่าไหร่งี้ใช่ไหมก็ยังไม่แน่นอนประสบการณ์มันเราก็ยังทดลองอยู่เรื่อยอยู่บางทีก็เผื่อไว้เยอะแล้วก็ต้นก็โสมไอ้ต้นนี่โสมครับผมไว้เยอะอ๋ออันนี้คราวแล้วไว้เยอะไหมครับไว้12ลูกนี่แหละ12ลูกปีนี้ไม่ติดเลยปีนี้มีดอกไหมครับครูมีแต่ไม่ติดแล้วก็โดนเพี้ยทำลายด้วยซ้ำอีกต้นนี้ในปีที่แล้วได้กี่ลูกครับปีนี้ได้ประมาณ5ลูกปีแล้ว5ลูกปีนี้ก็ติดอีกปีนี้ได้8ลูกอันนี้นี่อันนี้มันโดนเพี้ยไฟถ้าไม่โดนเพี้ยไฟก็จะงามกว่านี่ดูไปยอดอันนี้เลยครูครับอันนี้คนถามในคลิปเก่าครูเขาบอกว่าครูเนี่ยถึง150วันจากระยะที่มันออกดอกครับ145ถึง150 145-150เลยครับเพราะว่ามันเย็นมันไม่ร้อนมันเย็นแล้วมันจะไม่สุกง่ายหรอกผมตอนแรกผมเก็บแค่135ไปก็ที่ว่าอ่อนเยอะเนี่ยคนโอ้โหเอามาคืนมาเปลี่ยนเต็มไปหมด135แล้วตอนหลังครูจัดการไงผมก็เปลี่ยนให้เขาหมดเลยแล้วตอนเมืองหลังนี่คนหลังมันแก่แล้วผมก็รอ145ถึง150แล้วก็ดอมันหล่นเพื่อนมันหล่นแล้วไปเคาะด้วยเคาะไปเหรอครับเคาะมีไม้นึงก็เคาะอย่างนี้เวลาตัดนี่ใครขึ้นตัดครูขึ้นเองหรือว่ามีคนงานขึ้นตัดกันถ้าสูงคนงานครับมีปรุงแต่งเลยที่เนี่ยถ้าต่ำๆผมตัดเองเพราะว่าคนงานตัดมันผิดพลาดอยู่เลยเวลาครูตัดเองนี่ครูดูไงครับเวลาจะดูว่าเฮ้ยลูกนี้มันได้แล้วอะไรเงี้ยก็ดูผิวมันจะเกรียมแล้วก็มันก็ร่วงไว้เพื่อนมาร่วงมาลูก2ลูกถึงจะไปเคาะดูเคาะถ้าดังปุกๆก็
เอาได้ได้แสดงว่าถ้าเคาะบัวครูก็บ่มไม่เกิน5วันก็สุกแล้วสิครับครับประมาณนั้นแหละครูก็บอกเขาของเขาว่า150วันจริงๆอยากอากาศมั้ยอากาศมันเย็นค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะมันก็จะทําได้อีกอย่างนี้ก็ของนี่ตอนนี้ผมนี่ปล่อยธรรมชาติเพียเพียมันกินแล้วมันติดเยอะผมตัดเอาไว้ลูกเดียวพอแรงๆเมื่อกี้มาออกแล้วออกดอกแล้วอันนี้ออกเป็นมะเขือพวงแล้วตัวนี้ครูจะเอาดอกไว้นะครับเนี่ยก็ว่าจะเอาไว้อยู่ประมาณสัก 4-5 ลูกเขาติดจันทร์แท้นี่ดูเป็นดอกเป็นพวงแล้วแต่ว่าถ้าเยอะเนี้ยไว้ได้นะครูนะมันไม่น้อยนะถ้าน้อยไม่คุ้มนะนี่มันเยอะมันไว้ได้ไอ้ที่แบบติดดอกไปเนี้ยมีทั้งหมดประมาณสัก30-40ต้นนะครับมีต้นดอกก็มีอยู่ฝั่งนู้นอันนี้คือทำได้เลยใช่ไหมอย่างนี้ครูก็ได้เกือบทั้งปีเลยไหมครับพูดถึงมันไม่เป็นเฉพาะปีนี้มันแรงครับมันแรงทิ้งระยะนานแล้วก็อากาศก็เย็นหนาวก็มันก็ออกอันนี้ครูปลูกระยะเท่าไหร่นะทุเรียนแต่ละระยะต้นระยะแถวครับ8x8 8x6 ก็มี 8x4 ก็มีครับค่อยตัดแต่งเอาอันนี้ก็อายุ4ปีเป็นดอกนะเนี่ยมันแรงก็ติดดอกโอ้นี่เป็นดอกอีกแล้วครับปีนี้อันนี้ก็ได้ไว้ได้ประมาณ3ลูกต้นมันเล็กถ้าไว้มากกว่านั้นโฟมเนาะโฟมครับโฟมมันต้นเมื่อกี้ตอนนี้ก็โดนเพียทำลายแล้วก็ไม่ค่อยติดไปรุ่นแรก10กว่าลูกรุ่นนี้มีอยู่3 4ลูกเนี่ยเพียไฟกินทำไมสวนครูเตียนครับเนี่ยคนงานเพิ่งมาตัดนี่แหละมาตัดได้5วัน6วันปัญหาหลักๆที่เจอของการปลูกทุเรียนของครูที่เป็นปัญหาอะไรบ้างครับก็เพียไฟเนี่ยครับหนักสุดแล้วก็มาเพียไก่แจ้แล้วก็หนอนแมงกอกรวงหัวยาวอันนี้พันหลงรับแลอร่อยมีอยู่ประมาณ30ต้นนะปลูกหลงแลแต่ว่าอีรุ่นนี้มีประมาณ10กว่าต้นให้ผลผลิตเจ้านี้ให้แล้วให้แล้วปีนี้ได้7-8ลูกโอ้นี่หลงรับแลครับอาจารย์ทวีศักดิ์ร่วงทองเอามาฝากที่เป็นบรรณาธิการเทคโนโลยีชาวบ้านแกมาเที่ยวผมมาของฝากแกเต็มรถเลยแกชอบกินขนุนแกเลยเอาทุเรียนให้เอามา20ต้นเนี่ยเมื่อกี้ดูที่เชียงรายกินเนี่ยยอดแหลมแห้งแต่ปกติครูไม่ได้ตัดยอดทุเรียนในสวนใช่ไหมครับตัดอยู่ฮะปีแล้วตัดแล้วตัดยังไม่หมดอ๋อมีคุมทรงคุ้มเหมือนกันนี่จะตัดเหมือนกันตอนนี้มีลูกเดียวแล้วมั้งมันรุ่นแรกมันเป็นอยู่ประมาณ20กว่าลูกไปแล้วใหญ่มากเลยครูนะต้นนี้นะที่ว่ากันยาวที่ว่าหล่นเสียบก้านอ่ะปีติดเยอะติดเป็น100ลูกปีนี้ติดเพราะเบี้ยไฟทำลายติดประมาณ 20-30 ลูกแล้วก็ไม่พร้อมกันลูกก็ยังมีอยู่ติดไม่พร้อมเลยอีเล็กเกขาไปทั่วเลยปีที่แล้วได้พร้อมไหมครับปีแล้วได้พร้อมอยู่ครับอันนี้ครูดักอะไรครับเนี่ยเนี่ยแมงกอกเนี่ยอ๋อดักแมงกอกได้ผลนะได้ผลอยู่ 50% 60% ไม่ได้ผล 100% ถ้าติดอยู่ไม่ได้ดูตรงปุ๋ยข้างบนต้นนี้ที่ว่าสุกเหมือนทองอ่ะต้นยาวก็ต้นนี้แหละมันหล่นมาเสียบจนเป็นง่ามตามนี้แล้วท่านฉีดยาฉีดอะไรยังไงครับเวลาฉีดยาฉีดอะไรต้นคนงานฉีดนี่ซิโคนเราจะไม่ได้เอาไปใช้เลยดูต้นนู้นก่อนดูไปนี่ต้นที่ว่าผมถ่ายไปตัวนี้จะดกเมื่อกี้ข้ามมาตรงนี้ก็ดกมองเห็นจนโล่งมันนะไกลฮะต้นสูงนะต้นนู้นมา30ลูกทีนี้มันยังไม่เป็นมันเลยเป็นหลังเขาเป็นหลังครับเพราะว่าพอแรงพออะไรหน่อยมันก็ติดดอกมันโดนเสียทำลายด้วยอันนี้ที่ถ่ายไปนะโอ้ยนี่ดูลูกมันไฟมันหายได้หมดเลยอ่ะอันนี้รุ่น2รุ่นแรกก็เป็นประมาณนี้แหละรุ่นแรกก็ประมาณ20กว่าลูกนี่รุ่น2ต้นเดียวกันเนี่ยรุ่น2นี่มีน่าจะ20ฝาเหมือนกันนะคุณครับประมาณ20ต้นนี้ต้นมีกี่ปีครับครู20ปีต้น20ปีแต่ผมแม็กถ้าเกิดเราปลูก20ปีแล้วเราทำต้นได้อย่างนี้นะดูลูกมันจะเกิดเท่ากันทุกลูกแล้วสวยทุกลูกมาดูดิโอ้นี่มันจะอย่างนี้เลยครับนี่มันจะอย่างนี้เลยคือถ้าเกิดนะเขาปลูกนานๆเนี่ยนะครับไม่ต้องอะไรเลยอ่ะมันนิ่งนะพูดถึงใช่ไหมครูครับครับมันนิ่งนะนิ่งระบบรากเข้ามากินไปไกลครับลูกสวยมากเลยใครก็อยู่ประมาณ5 โล5 โลใช้มาตรฐานของหมอนทองหมอนทองขนาดที่มาตรฐานสากลเกษตรคือ 2.5 ถึง 6 กิโลครับข้างบนน่ะตัดทิ้งออกครึ่งนึงนะเพราะมันเยอะที่ตรงคอมันน่ะครับเพราะว่าตัดยอดมันไงแล้วมันออกตรงสุดที่รอยตัดยอดตัดทิ้งไปครึ่งนึงอ่ะครึ่งต่อครึ่งอ่ะไอ้พวกนี้2 ปี 2 ปีปกติเวลาครูปลูกครูปลูกไงครับเนี่ยผมก็แต่ก่อนมันเป็นป่าลำไยผมตัดลำไยออกแล้วปลูกไปด้วยเนี่ยก็ต้นลำไยไม่ได้ผลตัดออกแล้วก็ปลูกแซมปลูกไปตามระยะพอดีไม่ได้ถึงเชือกอะไรระยะระหว่างลำไยครับค
ุณหลวงปู่เลยไม่ต้องทำพุ่มทำไรนะไม่ต้องทำไอ้โคนดินยกโคนไม่ต้องยกนะรุ่นหลังนี่จะยกอยู่รุ่นแรกก็ไม่มีความรู้เรื่องยกไงแต่ถ้ามันไม่โดนในพวกไฟท็อปพวกไหนก็ไม่ต้องยกก็โดนไปตายครับเนี่ยตายถ้ามันไม่อีต้นนั้นลูกต้นคู่ไม่เป็นไรมันแสดงไม่ลามถึงกันไม่ลามก็คือเพราะว่าเนี่ยคืออะไรส่วนนั้นก็คือว่าเวลาเป็นไฟท็อปครับมันเป็นแค่ต้นเดียวสี่ปีผมก็ลองเอาไว้ลูกอยู่สี่ห้าลูกมันออกดอกแต่สามปีครึ่งที่ปีหน้าก็ลองไว้ต้นละสองลูกสามลูกอันนี้ที่ผมฟังว่าครูปลูกใหม่ประมาณ300กว่าต้นนี่มันส่วนของไหนฟังนี่เป็นพวกนี้ด้วยที่ต้นนี้ไม่ใช่หมดนะรุ่น 3-4 ปีนับรวมหมดครับก็ตามดูรุ่นเก่าที่แรกครูปลูกอยู่ประมาณ20ต้นใช่ไหมปลูก200มันเลย20ที่ว่านี่แหละอ๋อครับตายอันนี้350แล้วรอดหมดเลยไหมครับตอนนี้ก็ตายบ้างนิดหน่อยนึงคุณนี่300กว่าต้นครับอันนี้ก็ปลูกแล้วก็ตายเยอะเหมือนกันตายเป็นหลายร้อยตรงนี้ครับเพราะว่าผมใช้สายยางดำไปนี่สายพีแล้วมดมันชอบเขาไปอยู่ครับแล้วผมเปิดน้ำมาแล้วมดมันเนี่ยมันจะเข้าไปมดไอ้ตัวดำๆจะออกไข่แล้วมันก็ตันแล้วมันก็ตายแล้วมาปลูกใหม่ตายแล้วปลูกใหม่ถึงจุดเนี้ยหมดประมาณสัก200-300ต้นที่จุดประมาณที่บริเวณไร่เดือนสาเหตุหลักที่ทำให้มันตายมันมาจากอะไรครับน้ำไม่ออกผมก็ไม่เคยได้เดินไปดูบางทีก็อาทิตย์นึงเดินไปดูทีนึงเอาตายแล้วต้นนี้กำลังสวยเนาะต้นนี้ก็เป็นโรคเพี้ยไฟกินเกือบตายตอนแรกก็เป็นนี่คนเน่ารักษาคนเน่าเสร็จยังดกแล้วพี่ชายนี่ทีแล้วมีประมาณสัก30ลูกอ่ะเป็นทุเรียนกระดุมทองที่เม็ดรีดต้นเนี่ยปกติกระดุมทองมันจะเม็ดใหญ่อันนี้เม็ดตายเลยเหรอเม็ดตายเม็ดตายเลยนะดีอาจารย์เสื้อนักเรียนนี่คืออะไรไอ้ไรกาไอ้นกมากินนกไอ้นกมีนกเหรอคะนกแก้วค่ะนกแก้วนะนกกระลิงนกแก้วปากแดงด้วยอะไรมาจากป่าต่ำมาเป็นทีละ200-300ตัวกินหมดภายในวันเดียวปึ๊บเดียวแหละแล้วมันมาถล่มเลยอ่ะครับคนก็บางคนเข้ามาเขาไม่รู้อะไรเนี่ยเราเขาบอกให้รู้ก็คือเงาะโรงเรียนเพราะมีเสื้อนักเรียนด้วยครับมีเสื้อนักเรียนด้วยคนเขาสั่งเขาอยู่เท่าไหร่7-8ต้นไปซื้อเองพันเจ็ดแปดต้นแล้วครูได้ปลูกไว้ตรงไหนไหมครับอยู่ตรงที่ปลูกไว้ตรงที่เมื่อกี้ที่เดินเข้ามาตอนแรกๆอ่ะเขาบอกมันโตดีกว่าหมอนทองจริงไหมโตเร็วกว่าผมรู้สึกว่าหลายส่วนที่ทำเนี่ยถ้ารอดนะโตเร็วกว่าเลยอ่ะนี่ปลูกต้นคู่นี่จะเอาไว้ทำไมครับเนี่ยก็ทุเรียนบ้านต้นนึงน่าจะเป็นไอ้ทุเรียนบ้านต้นนึงกับทุเรียนพันต้นนึงไอ้ทุเรียนเม็ดต้นนึงเม็ดต้นแล้วยังไงเนี่ยจะเอามาเปลี่ยนยอดนะอ๋อครับทั้งคู่มันเป็นทั้งคู่ใช่ไหมเป็นทั้งคู่เนาะนึกว่าจะมาทำทุเรียนบางทีมันมาเราเม็ดต้นมันเหลือก็ฝังรวมกันไปครูบอกว่าพอใช้ที่วัวแล้วไส้เดือนมาเต็มเลยเดือนเยอะตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นอย่างนั้นอยู่ครับตอนนี้ประมาณกี่ลูกครับที่วัวประมาณ12ลูกนะโอ้ต้นนี้นี่ใบสมบูรณ์มากเลยครับสมบูรณ์มันโดนเพี้ยทำลายหมดเกลี้ยงไปนะไม่ได้ลูกใช่ไหมปีนี้ไม่ได้เพราะว่านี่แหละเพี้ยไฟนี่แหละพอไม่ได้ลูกปุ๊บต้นมันจะคืนมาเลยนะครูนะครับแต่ถ้าได้ลูกเนี่ยต้นมันจะไม่ได้อย่างนี้นะนี่มันก็เลยจะเป็นใหม่ทีนี้มาดูต้นที่ผมถ่ายไปนะครับเนี่ยผมถ่ายไปเมื่อเช้าเลยไปงามไหมมากนี่เขาตัดไม่ได้ลูกไงปีแล้วมันได้เยอะแล้วปีนี้โดนเพี้ยไฟเพี้ยไฟเป็นตอนที่เป็นดอกร่วงหมดเลยทั้งบางใบทั้งดอกเกลี้ยงเหลือตะกิ่งอ่ะแล้วมันก็รัดใหม่เนี่ยตอนนี้ผมถ่ายไปเมื่อเช้าตอนนี้ติดอยู่ 3-4 ลูกอ่ะติดน้อยแต่ก็มันก็ติดอีกตอนนี้นี่ดูจากใบแล้วคือหมอนทองใช่ไหมหมอนทองมันติดไปแล้ว5ลูกแล้วลูกใหญ่มันก็เลยติดอีกครับวันนี้ถ้าทางจะถ้าอากาศได้ก็น่าจะได้ลูกนะครับปกติได้ลูกไหมครับได้ตลอดอ่ะที่นี่ครับเนี่ยไส้เดือนเดี๋ยวมันจะไปคุยไส้เดือนนะครับเนี่ยคุยไส้เดือนนี่มันแรงมันเลยไม่ค่อยมีนี่ครับโอ้นี่ดินอาหารนี่อะไรดินหอมมานี่ครูเขาใช้แต่ขี้วัวมันแรงแรงนานมันก็เลยนั่นครับไส้เดือนไม่เยอะมันก็มีน้อยโอ้ยมีไส้เดือนตกที่ไหนในครัวเหรอคนเก่งคนเก่งเก่งมากเลยโอ้นี่งานนี้นี่มีแมลงนานมีความสุขที่สุดก็คนนี้แหละสนุกด้วยโอ้ยลูกเห็นบ้างคุณดู
นี่ไส้เดือนเต็มเลยโอ้ยบางคนก็ตัวเขาจะเก่งก็ตัวตอนนี้ที่ผู้ว่ามาที่มาที่นี่ปีนี้ผู้ว่าก็กลุ่มหอการค้าครับที่เข้ามากันใช่ไหมมากินกิจพากินคนต้นกันรวมมาเจ็ดโลพากันเก็บลงมาแล้วพาเลยตอนนี้กี่ปีแปดปีเก้าปีเก้าปีเก้าเนี่ยแปดปีเก้าปีจานครึ่งนะของผมมันไม่เคยโตเพราะว่าผมเอาไว้ลูกเยอะทุกปีครับมันก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่จะลูกมันจะดูดอาหารมาแล้วมันไม่ค่อยสูงครับเขาลูกเยอะไปคือต้นหนึ่งประมาณ8ลูกที่กูไว้ครับมันโดนเพี้ยตอนแรกต้นไปได้ก็ประมาณ20กว่าลูกอ่ะอ๋อ30อ่ะครับแล้วมันก็โทมน้ำกระลัดพอรัดหน่อยใหม่ก็ออกดอกอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ย4ปีเต็มเลยมีเดือนสิงหาคมสวนครูสมชายครับยังมีลูกยังมีดอกลูกก็อีก2เดือนก็จะนี่ประมาณกลางเดือนตุลาคมนึงแล้วก็มีรุ่นเนี้ยคือกลางมกรารุ่นที่เป็นดอกปลายเดือนมกราโอ้นี่ยังมีลูกไว้อันนึงแล้วก็จะมีดอกอีกโอ้ของครูนี่ครูไม่ต้องไอ้เรียกแต่ไม่ต้องเต้ากิ่งไม่ต้องโยงเลยมีโยงมั้ยโยงถ้าเป็นลูกแล้วโยงครับโยงแต่ลูกนี้ครูปล่อยเลยนะใช่มั้ยไม่โยงมันก็ร่วงทิ้งหลายๆแล้วปีนี้บางทีลืมยิ่งลมมาด้วยนะงานมาหลายอย่างเวลาเราโยงครูโยงเองหรือว่าให้คนงานเขาโยงคนงานครับไอ้นี้ปีที่แล้วมันเป็นหลังสุดในสวนขายได้12,000ต้นนี้นะ20ลูกครับไปขายเขาจองขายแค่โล120ได้12,000ลูกออกที่หลังเขาแล้วมันเลยออกแล้วมาเจอเพี้ยไฟก็เลยไม่ติดเพิ่งมาติดเนี่ยครับเพิ่งมาติดปีที่แล้วมันไม่ติดครับก็เลยมาติดนี่ลองกองผมไม่ได้เอายามาล่อแมลงวันผมลืมแล้วแมลงวันล่อไปหมดเลยงั้นลองกองจริงครับทุกปีได้กินปีนี้ไม่ได้กินเราเผลอเรามึนหลายอย่างเราลืมปีมันเดือดใส่ตอนนี้เป็นปีแรกอายุ7ปี8ปีแล้วเมื่อก่อนมันมีต้นสตออยู่ใกล้ผมเอาสตอออกมันก็เลยเพิ่งโตโดนสตอคุมอายุ8ปีเพิ่งให้ลูกปีแรกกำลังเป็นดอกสตอเมื่อก่อนมีสตออยู่ใกล้นี่คือตัดออกได้สัก3ปีนี่ต้นนี้เป็นก่อนเขาปลายเดือนเมษาได้กินลูกที่ผ่านมานี่แล้วพอนี่มันเป็นใหม่อีกมันเป็นก่อนเพื่อนแล้วมันก็ฟักตัวได้ในพอออกดอกได้มันก็ออกใหม่นี่ครูเอาผ้าสีแดงผูกไว้คือพยุงลูกพยุงลูกอ๋อครับที่กันมันฉีกที่เราสีขาวที่ไม่ได้เอาแต่ลูกไปมีความสุขครับการทำสวนครับก็ได้ออกกำลังด้วยครับแรงครูเป็นคนขยันไหมครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับไม่เท่าไหร่ขยันมากขี้เกียจมากอันนี้นี่ก็เป็นแค่ประมาณ10ลูกของดอกนั้นนู้นเต็มดอกข้างบนปีที่ผ่านมาเมื่อที่ผ่านมาเป็นแค่ประมาณ10ลูกมันก็เลยมีพลังออกอีกบานแล้วก็มีนู่นข้างบนบานนะครูนะข้างล่างนี่ยังเป็นมะเขือบวงอันนี้เป็น3รุ่นเลยนี่รุ่นแรกก็10ประมาณ10ลูกรุ่นนี้ก็ประมาณ10กว่าลูกแล้วก็เป็นดอกอีกอันนี้ต้นเดียวเป็น4รุ่นนี่ปีเดียวตอนนี้16ลูกแล้วรุ่นเป็นดอกอีกต้นนี้เมื่อก่อนมันมีขนุนคุมมันแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผลครับได้ตัดขนุนดอกนู่นไอ้แจ้งผมมันติดเกี้ยงข้างติดนะครับโอ้โหไปเจรจาเสร็จแล้วมันติดดอกจัดการนะไม่มากอันนี้ก็ไม่ได้ฉีดยามา2เดือนแล้วทั้งหมดอ่ะทั้งสวนเลยต้นใหญ่ฉีดยาอะไรครับอาจารย์ยาแก้เพี้ยไฟกับเพี้ยแป้งอันนี้ผมใช้ให้เข้ามาทำระบบน้ำที่ว่าใช้บังคับโดยมือถือแต่น้ำของเรามันไม่เพียงพอมันแรงจริงๆนี่ทำไปแล้วลบ10จุดแล้วก็น้ำมันไม่พอน้ำมันแห้งมันค้างอยู่ก็เลยว่าต่อไปจะทำเกือบทั้งสวนแหละแล้วค่อยเข้ามาเพิ่มแถวนึงก็มีประมาณ12ต้น15ต้นก็เวลาเปิดก็เปิดเจอล็อกเจอล็อกได้เลยใช่ไหมครับครับเจอล็อกทีนี้น้ำระบบน้ำมันไม่ค่อยแน่นอนน้ำมันไม่พออะไรครับค้างไว้ก็ต้องให้สะอาดด้วยใช่ไหมครับน้ำอ่ะครับเพราะฉะนั้นโซลินอยด์ปล่อยรูเล็กใช่ทำไมสะอาดมันจะมีปัญหาตันแต่ต้องใช้ตะแคงดัดอย่างผมใช้ออนออฟที่ตัวปั๊มเลยไงแล้วก็วางระบบน้ำให้ออกทั้งทั่วที่เดินทั่วอันนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านมาปลูกแตงกวาสำรองครับเพราะว่าเขาไม่มีเขาอยากปลูกแตงกันเลยอ่ะครับปลูกให้ปลูกสำรองไปปลูกสำรองไปจะได้ลูกพ่อเขาด้วยคนในหมู่บ้านกำลังงอกแตงกวาครับตัวเนี้ย4ปีเมื่อก่อนเป็นป่าลำใหญ่ปลูกมา10กว่าปี
ไม่ค่อยได้ผลอะไรตัดอันนี้คนงานไม่เชื่อผมเขาบอกว่าเขาจะฉีดให้ยาแพรกมันตายยาแพรกมันฝังลึกแล้วมันก็โดนยาขึ้นไปที่ต้นเนี่ยมีสามสี่ต้นอะไรจะลักษณะนี้เนี่ยนะยาอยู่ซึมครับฉีดนานยังครับฉีดได้ประมาณน่าจะเป็นวันเดือนครึ่งเลยเนี่ยลักษณะนี้อาจารย์พอเสร็จแล้วพักมันตายแล้วถ้าไม่รีบเอากลับมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เลื่อนลงเรื่อยๆแล้วเริ่มจากยอดลงมาเนี่ยต้นนู้นด้วยเป็นแบบแดงเลยล่ะต้นนู้นก็ใช่ต้นนู้นก็ใช่เนี่ยยานี่มันเป็นยาแพทย์เขาบอกมันยาแพทย์เนี่ยเขาบอกว่ารากมันลึกมันก็บอกอยากให้มันตายเขาเลยเขาฉีดยาฆ่าหญ้าคนงานแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้สามสี่ต้นเหมือนกันหมดเลยไปตลอดเลยนะยาดูดซึมอ่ะเสียเลยนะครับก็หวังดีเนาะหวังดีแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงงานว่ามันจะเกิดผลอย่างนี้เนาะพอจะต้นนี้นี่สี่ปีสี่ปีตอนนั้นปีแรกเลยที่ผมทรมานหลังอันที่สองต้นเนี่ยมันกำลังจะตายกันเลยมาปลูกก็มีหลายรูปแบบ5นาทีใช่ไหมจังห้านาทีได้5นาทีนี่ดีสุดอ่ะต้นนี้ตรงหัวครับนี่กำลังควรละ4 5นี่กำลังเป็นดอกเหมือนกันครับไม่อยู่ตายกลายเป็นปื้อมาเปื่อยเลยปลูกไว้ดีกว่าต้นสวยรุ่นนี้แหละประมาณ300ต้นเนี่ยปลูกแล้วไม่โตไม่รู้เป็นไรก็มาปลูกซ้ำอีกก็ไม่โตมาปลูกอีก 3-4 ต้นแล้วแสดงว่าดินมันไม่รู้เป็นไรล่างแต่ว่าอันนี้รากมันไม่เดินนะเพราะถ้ารากเดินยอดมันต้องไปไกลนี้ในปูนะก็เอามาอีกต้นนึงก็เป็นนี้ก็มาอีกต้นนึงยิ่งเล็กกันใหญ่ต้นนู้นรุ่นนู้นนั่น4ปีนะต้นนู้นนี่นี่ต้นนี้สี่ปีครับแต่มันไม่โตก็แล้วต้นไม้ลากผมว่าผมเจออย่างนี้ไม่ได้ลื้อออกเลยอย่างเงี้ยรากมันไม่ออกไม่รอแล้วรากมันไม่เนี่ยตอนนี้โดนเป็นพันไอ้พวงมณีปีที่แล้วได้ประมาณ10ลูกปีนี้เพี้ยไฟกินนึกว่าจะตายไม่มีอะไรเหลือแต่กิ่งแล้วมึงเอาคืนมาแต่เพี้ยไฟมันยอดนะครับแหลมยอดการทูบอ่ะครับนั่นแหละนั่นแหละที่มันกินยอดอ่ะใบอ่อนกินหมดเลยอีตัวนี้มันน้ำไม่ค่อยถึงใกล้ตัวได้เลยอันนี้ก็อายุ8ปีแล้วพอผมมาทำผมปลูกต้นนี้จะสูงที่สุดอยู่ในพื้นน้ำสูงที่สุดมันก็เลยแค่ลงที่ผมมาให้น้ำสม่ำเสมอขึ้นโตขึ้นนึงออกดอกอ่ะอันนี้ก็อายุเดียวกับ8ปีก็รุ่นของนู้นแต่ว่าเมื่อก่อนต้นนี้มันอยู่ที่พื้นที่ที่สูงที่สุดเพราะว่าพวกนู้นยังไม่ได้ปลูกมันก็เลยไม่โตแต่พอผมมาให้พวกนี้มันก็น้ำถึงอ่ะโตขึ้นโตขึ้นแป๊บเดียวกูก็มาบุกเบิกที่นี่เลยใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นป่าเป็นนี่นี่นี่ต้นไม้เล็กๆเป็นนี่อันนี้คือยังไม่ถางออกจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ยาคาก็เรียกว่าป่าบุกแล้วที่แรกครูปลูกอะไรก่อนที่มาอยู่มาครั้งแรกปลูกสตอกับทุเรียนเลยไปชุมพรทุเรียนมา 3-400 ต้นมาปลูก200แล้วก็ขายไป200ค่าน้ำมันสตอก็ซื้อมาประมาณ10กว่าต้นเป็น10ปีกว่าจะออกดอกเพราะว่ามันเป็นสตอด่านตารุ่นแรกเรามาสูงขึ้นเราเก็บยากผมตัดทิ้งเราต่อข้าวอย่างเดียวนี้เนี่ยต้นเนี้ยมีประมาณ30ลูกใบก็มีสวยเพราะว่ามันโดนเพี้ยมันก็อุตส่าห์ติดให้แล้วมันมีปัญหาเรื่องอากาศหนาวหนาวแล้วปีไหนหนาวบางปีไม่ได้สักลูกเลยเพราะมันใบมันจะร่วงหมดอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาถ้าจะใบร่วงแล้วก็ลูกร่วงหมดมันก็เลยไม่ค่อยกลับคืนมาเพราะกลับคืนมาก็ไปเจอเพี้ยไฟอีกก็เลยเป็นนี้สภาพต้นนี้ครับ3-4 ต้นต้นนี้กี่ปีครับต้นนี้20ปีรุ่นแรก20ต้นนี้ไม่ได้สักลูกเลยปีนี้เพี้ยไฟกินยอดปีรุ่น2ว่าจะได้ก็ไม่เห็นได้แสดงว่าครูปลูกโดยไม่เคยทำสารพวกผักโอปิโตโตนเร่งตาดอกครูไม่ทำเลยครับไม่เคยทำต้นนี้มี20ลูกนี่แหละหลังจาก20ลูกก็2ปีแล้วไม่ได้อะไรเลยโตหมดเลยทะเลาะกับเขาเนี่ยผมจะตัดดอกจะตัดดอกเอาไว้20ลูกหลังจากนั้นมาก็อยู่อย่างนี้แหละ2ปีเราไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ามันโซมหมดเลยเขาบอกขนาดตัดออกกันเยอะมันยังดกอยู่ดกเขาบอกเอาไว้เลยกูก็ไว้เลยยึดติดลูกหลังจากนั้นอีก 2-3 ปียังไม่เห็นมีอะไรเลยอยู่อย่างนี้อันนี้พริกเอามาปลูกจากเพชรบุรีเอามาแค่พอเดียวนี่นกกินออกไปทั้งสวนเลยนี่งอกเองนะครับเนี่ยมึงงอกเองพริกกินนกกินนกงอกเองเดี๋ยวนี้ไปทั่วสวนแล้วครับนกมันขี้ไปแล้วก็งอกต้นนั้นดันลำแพนต้นนั้นเป็นไงลูกหุ่นเนาะปกติมันจะเต็มแบบนี้ไปเนี่ย40-50ลูกเลยถ้าเกิดว่าปีไหนที่มันสมบูรณ์อ่ะครับเนี่ยต้นหนึ่งมัน40-50-60ลูกครับ